อยากรู้ป่าววันนี้เราไปร้านไหนบ้างคนคนมากกินกุ้งแบบเด้งๆแล้วก็มีกระเทียมแบบกรอบๆนิดๆอ่ะเขาลวกพอดีมากแล้วมันแบบกิน2นาทีดูกันว่าจะคุ้มค่ากับการรอของเราไหมข้างในก็คือไส้แน่นมากทั้งของหวานที่พี่กินมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับนี่เรากินเยอะมากเลยนะวันนี้กินขึ้นแล้วเพราะมันเข้มข้นมากเป็นแบบของคู่เด็กมอของมากมันโขคือแบบกรอบๆกรอบด้านนอกอ่ะสองสามพอดีมากมันไม่ได้เผ็ดจนเกินไปอ่ะไม่หวานให้คะแนนเลยไหมให้ดาวเลยไหมว่าสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องเมย์ตอนนี้เราอยู่ที่หลังมค่ะหรือว่าแบบง่ายๆตรงวงเวียนยูเซนตรงนี้เป็นเหมือนจุดสตาร์ทที่จะไปที่หลังมขอวันนี้เฮียเป้าแล้วก็น้องสาวจะพาทุกคนไปกินร้านเด็ดหลังมกันมาดูว่ามีร้านอะไรบ้างก็คือก่อนหน้านี้เราไปทำคลิปสัมภาษณ์มาแล้วว่าร้านเซฟโซนของเด็กมขอเป็นร้านไหนบ้างในหลังมแล้วก็ฝั่งกลางสดานแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำคลิปที่หลังมอกันก่อนว่ามีร้านไหนร้านเด็ดบ้างอยากรู้ป่าวว่าวันนี้เราไปร้านไหนบ้างอยากรู้เดี๋ยวพี่จะพาไปกินบอกเลยว่าวันนี้อิ่มจุกแน่นอนครับตามมาดูกันเลยป่ะแล้วก็มาถึงร้านแรกของเราแล้วนะครับนั่นก็คือร้านข้าวเหลือเกลืออิ่มนั่นเองโอเคร้านนี้ก็มันจะเด็ดยังไงเราต้องเข้าไปชิมดูเนาะใช่เราต้องลองกินดูก่อนนะครับป่ะไปกันนะที่แล้วก็คือที่เราไปถามเด็กๆว่าแบบร้านเซฟโซนร้านไหนเด็กๆก็จะตอบข้าวเหลือเกลืออิ่มข้าวเหลือเกลืออิ่มร้านข้าวเหลือเกลืออิ่มค่ะแต่เราไปไหนคะเราไปหมูกระทะในตองใช่เพราะเราอยากกินหมูกระทะในตองค่ะวันนี้เราก็มาตามคำเรียกร้องแล้วนะครับใช่เดี๋ยวเรามาสั่งกันก่อนเห็นว่าร้านนี้ที่เด็ดๆเลยก็จะเป็นแบบพวกเมนูอาหารทะเลใช่เพราะว่าเขาให้แบบกุ้งปลาหมึกแบบเบิ่มๆเลยครับตัวใหญ่มากเดี๋ยวเรามาลองสั่งกันดูมาดูกันเราก็ได้แล้วนะครับเมนูที่เราสั่งไปอันนี้ก็จะเป็นกะเพราปลาหมึกของน้องเมย์เป็นอะไรครับของเมย์เป็นกุ้งคั่วพริกเกลือค่ะโอ้ยน่ากินมากกุ้งตัวใหญ่มากเรามาดูที่เมนูนี้กันก่อนเมนูนี้ก็คือกะเพราปลาหมึกนะทุกคนดูหนวดปลาหมึกแบบงงมากแล้วก็ให้ปลาหมึกเยอะมากอันนี้ปลาหมึกยักษ์หรือเปล่าตัวใหญ่มากใช่ไหมเรามาเริ่มชิมกันเลยนี่กินแล้วนะทุกคนคนคนมากอร่อยอร่อยมากรสแบบรสจัดมากแล้วก็แบบเผ็ดอะแซ่บมากอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงเคี้ยวปลาหมึกเรามากแล้วจุกมากใช่กระเพราปลาหมึกเลยครับเดี๋ยวชิมจานต่อไปเลยครับเมนูนี้กุ้งคั่วพริกเกลือครับให้ทุกคนดูก่อนว่าแบบได้กุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็ได้แบบจุกๆ4ตัว4ตัวเหมือนจะน้อยนะแต่ว่ากุ้งแบบตัวใหญ่จริงแล้วก็แบบได้หัวมาด้วยเรามาชิมกันดีกว่าเนาะกุ้งเกลือสายคำใหญ่มากคำนี้อะไรนะทุกคนเริ่มเหมือนกระถางจ้ะมีที่วัดเป็นไงบ้างครับเต็มปากเครื่องอะหอมมากก็แบบทุกคนคิดว่ามันจะเผ็ดใช่ไหมหรือเปล่ามันพอดีมากอะมันไม่ได้เผ็ดจนเกินไปอะอร่อยเข้มข้นแล้วก็สดเด้งแล้วก็ความสุกอ่ะพอดีมากไม่ได้แบบสุกจนแบบแข็งมากนะเดี๋ยวป้าลองนี่เดี๋ยวป้าจะชิมบ้างนะครับเอาเลยกระเทียมหอมมากกินกุ้งแบบเด้งๆแล้วก็มีกระเทียมแบบกรอบๆนิดๆอ่ะอร่อยอร่อยกระเทียมมันจะกรอบเนาะจริงๆถ้าร้านกระเทียมมันจะเละเคี้ยวไปแล้วคือหอมมากเป็นไงครับน้องเมย์หลังจากได้กินแล้วให้กี่ดาวทำร้านนี้เอาตรงๆไหมห้าค่ะให้ห้าเลยเพราะว่าชอบอยู่แล้วพี่ก็ให้ห้าดาวเหมือนกันเพราะว่ากะเพราอร่อยเข้มข้นมากแล้วก็วัตถุดิบเขาดีมากเลยให้แบบไม่อวยเลยนะห้าจริงๆห้าดาวของเฮียเป้านั่นแหละป่ะไปร้านต่อไปนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอะไรคะเฮียเป้าพี่โก้ก๋วยเตี๋ยวเรือฟังหลังนะครับร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบกำลังสุดฮิตในย่านนี้เลยนะครับเพราะว่าคนเยอะมากเด็ดแค่ไหนให้ดูจำนวนคนที่กำลังนั่งกินอยู่ตอนนี้ใช่ร้านนี้ก็เป็นยังไงเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมใ
ก็คือเปิดประมาณปี2ปีแต่ว่าคนเยอะมากเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากอร่อยแค่ไหนเชียวไปลองกินดีกว่าไปไปเลยกันค่ะมาเราจะมาสั่งกันนะทุกคนก็เมนูของที่ร้านก็จะเป็นแบบนี้ให้เราติ๊กๆเอาเหมือนแบบเหมือนเราทำข้อสอบใช่ใช่เรามาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างก็จะเป็นแบบน้ำตกน้ำใสแห้งแล้วเขาก็จะมีแบบเติมนะเป็นเกาเหลาหมูลวกเนื้อลวกกากเกี๊ยวเกี๊ยวทอดอะไรอย่างนี้สั่งเพิ่มได้เลยแล้วก็ติ๊ก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 มาเรามาสั่งกันว่าเราวันนี้เราจะกินอะไรบ้างพี่ป้าอยากกินอะไรเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วกันครับอาหารที่เราสั่งไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้วยใหญ่แล้วก็ถ้วยเล็กแล้วก็สั่งมาทั้ง2ขนาดเลยใช่แล้วที่ร้านก็แบบว่าใจดีมากมีลูกจิ้มมาให้ด้วยจ้าแล้วก็ไอ้เกี๊ยวเรามานะครับใช่อ่ะเรามาดูก๋วยเตี๋ยวกันก่อนแล้วเราค่อยไปดูแบบของอื่นๆก๋วยเตี๋ยวอย่างแรกก็คือถ้วยใหญ่40บาทนะคะของที่ร้านก็ถ้วยเล็กราคา20บาทคือถ้าใครกินไม่เยอะอ่ะถ้วย40บาทก็คือจบแล้วแต่ถ้าใครแบบกลัวไม่อิ่มกลัวไม่อิ่มก็เพิ่มถ้วยเล็กอีกถ้วยนึงเรามาลองชิมกันเลยไหมโอเคครับอันนี้อะไรขอตะเกียบปกติอะเวลาเมมามันก็จะสับเส้นเล็กเพราะว่ามันแบบเขาลวกพอดีมากแล้วมันแบบเหนียวหนึบก็คือไม่ต้องปรุงเลยนะทุกคนที่ร้านก็จะเป็นแบบปรุงมาให้แล้วก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ถ้าใครชอบอะไรเป็นพิเศษอีกเขาก็มีเครื่องปรุงให้ก็คือเข้มข้นมากใช่ไหมซุปแบบเข้มมากเป็นไงบ้างครับไม่ต้องปรุงเลยถ้าใครชอบแบบเผ็ดๆก็ปรุงเพิ่มได้อีกแต่ว่าแนะนำให้ชิมก่อนปรุงนะครับเพราะว่ามันเผ็ดแล้วแล้วที่เด็ดที่เด็ดคืออะไรรู้ไหมกินอันนี้คู่กับก๋วยเตี๋ยวเรือจ้ากากเตี๋ยวมากินเลยนะครับสองสามอร่อยมากอร่อยไม่พอเราต้องกินอันนี้ด้วยอีกเกี๊ยวแล้วก็จะเป็นแบบเกี๊ยวทอดที่ร้านเกี๊ยวทอดธรรมดาก็เป็นไงคุณเล่นมันเพลินนะครับแบบกรอบมากแล้วก็กินคู่กับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากตัวต่อมาอันนี้ก็จะเป็นลวกจิ้มก็จะกินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะครับว้าวซิมเลยไปก่อนแล้วหรออร่อยมากเนื้อนุ่มมากหลังจากที่เรากินมาจนหมดทุกอย่างแล้วนี่หมดแล้วชอบไหมชอบอะไรที่สุดอร่อยเอาให้คะแนนเลยไหมให้เราเลยไหมคิดว่าก็กับความรู้สึกเลยค่ะอันนี้พี่ก็เป็นแบบเหมือนลูกค้าประจำที่ร้านนี้อยู่แล้วก็มากินบ่อยมากเพราะว่าอยู่ใกล้ที่พักให้5เลยครับให้5เท่าไหร่มีให้5เหมือนกันเพราะว่าอร่อยจริงเพราะว่าอร่อยจริงแล้วก็ไปร้านต่อไปเลยไหมแต่ว่าร้านต่อไปอ่ะไม่เอาของขาวแล้วไม่ไหวเดี๋ยวพี่จะพาไปกินของหวานดีกว่าร้านนี้ก็คือทำนานมากที่กินตั้งแต่สมัยเรียนปีหนึ่งจริง10กว่าปีแล้วแต่พี่ว่าเขาขายมานานกว่านั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปถามดูว่าเขาขายมากี่ปีแล้วนะไปเลยครับตัดกล้องไหนอ่ะพี่เป้าร้านที่จะพาไปกินของหวานอ่ะเดี๋ยวตามพี่มาดูเลยร้านนี้ก็คือเป็นร้านของหวานที่พี่กินมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับร้านนี้บอกเลยว่าคนเยอะมากกินมาตั้งแต่เขาอยู่ร้านเก่าตรงนู้นตอนนี้เขาย้ายมาเป็นร้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วถ้าพูดถึงสมัยเรียนก็คือนานมากนานมากโอเคเรามาลองกันอันนี้กาแฟดูดไม่เคยกินไหมไม่เคยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาลองกินครั้งแรกเลยไปดูกันโอเคสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลย
็คือมีคนเสนอมาว่าให้ลองจับเวลาแต่ละออเดอร์ดูว่าจะนานแค่ไหนกว่าเราจะได้กินเรามาลองจับกันเพราะว่าก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงเรียงนามอยู่ในเรื่องนี้ค่ะเริ่มค่ะไปรอพี่น้องกันคนนึงชื่อดึงคนนึงชื่อหลุดหรือเปล่าแต่เขาหน้าเหมือนกันไม่เขาขายด้วยกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ร้านก่อนแล้วเออแต่ว่ากาแฟดึงดูดอยู่นานมากจนว่าเขาเปิดร้านใหญ่โตมาโหฬารระหว่างพูดก็คือรอมา22นาทีดูกันว่าจะคุ้มค่ากับการรอของเราไหมคือจำบ้าของเราอ่ะให้ดูว่ากี่นาทีก็29.42 นาทีอ่ะครึ่งชั่วโมงแล้วกันขอชิมโกโก้ก่อนเป็นคนดื่มไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันเข้มข้นมากยังไงบ้างครับไม่หวานมากชิมดูกินขนมปังปุ๊บแล้วก็กินน้ำตามอร่อยอร่อยมากก็คือเข้มข้นมากบอกเลยเป็นยังไงครับร้านที่พี่ทำเป็นยังไงอร่อยร้อนใจเลยให้กี่คะแนนให้กี่ดาว4ให้4การลงคะแนนว่าร้านสนุกถ้าไม่ติดเรื่องเวลารสชาติก็คือให้5ได้ไหมถ้าอยากกินเลยแล้วแบบไม่ต้องรอนานโทรมาสั่งได้นะครับโทรมาสั่งที่เบอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปกินอะไรต่อดีไหมเอาอีกเหรอเอาอีกครับเพราะว่าเนี่ยเราก็มาหลังมอแล้วบอกเลยว่าหลังมอกินเยอะกินเยอะต่อไปไปกันเลยไปโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ยูเซ็นเตอร์นะครับสมัยก่อนตอนที่เรียนยูเซ็นเตอร์คือบูมมากปังมากเป็นแบบคอมมูนิตี้ของชาวมอคอแล้วเราจะมากินในยูเซ็นเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่ครับเราไปกินไหนหน้ายูเซ็นเตอร์อ่าตรงนี้ใช่หน้าเซเว่นนี่หรอใช่เพราะว่าตรงนี้มันก็มีร้านแบบของกินเล่นเยอะมากไปเราไปดูอาหารกันค่ะโตเกียวเอาอะไรดีครับอะไรดีสั่งอะไรมาเอาเค็มหนึ่งหวานหนึ่งครับจัดเลยก่อนที่เราจะไปที่ร้านสุดท้ายเราก็จะมากินของกินเล่นซุปซิปนี่เรากินเยอะมากเลยนะวันนี้กินเยอะมากเปิดกี่โมงครับร้านเปิด9โมงค่ะถึง9โมงเช้าถึงกี่โมงครับ7:30 น.แสดงว่าแบบว่าพอถึง5โมงปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นร้านอื่นมาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าตอนเย็นๆจะเป็นลูกชิ้นมีโรตียำขนมจีนใช่เปลี่ยนคนละกะเอาจริงๆขนมโตเกียวเนี่ยเป็นแบบของคู่เด็กมอของว่าไปที่ไหนก็มีขนมโตเกียวก็เหมือนโตเกียวพี่แนนนะใช่เอ้าก็ว่าอยู่เหมือนกันเลยบ้านเดียวกันลูกสะใภ้อีกคนนึงพี่แนนก็เป็นลูกสะใภ้เหมือนกันมีลูกชาย2คนนี่ไงเมนูก็เหมือนของพี่แนนเลยก็เจ้าเดียวกันแต่ก่อนพ่อเป็นคนขายรสชาติที่คุณเคยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านสุดท้ายของวันนี้กันแล้วก็คือจีก็คืออิ่มตอนนี้เราพร้อมจะนอนแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ร้านเป็นร้านที่น้องเมย์บอกว่าน้องเมย์เคยมากินแต่ว่าเฮียป้อมไม่เคยมากินเลยเดี๋ยวถามน้องเมย์ก่อนว่ามันเป็นร้านอะไรครับได้ร้านนี้ก็คือจะเป็นฟิลแบบว่าขายแบบซาลาเปาทอดที่เด็ดของร้านนี้คือซาลาเปาทอดที่อยากให้มาร้านนี้อ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในที่จากที่กันเกิดไว้ก็คือพวกขนมปังนึ่งซาลาเปาทอดนี่แหละที่แบบอยากให้ลองเพราะว่ากินกินครั้งแรกติดใจเลยโอเคพูดขนาดนี้พี่ก็อยากลองแล้วไปเราไปที่ร้านอะไรร้านอะไรกิมเต็กครับตอนนี้เราอยู่หน้าร้านกิมเต็กนะครับใช่เรามาก่อนเวลาไปนิดนึงเราก็เลยกำลังนอน5นาทีรอน้องๆถึงเวลากันได้ครับแล้วก็ไปแต่น้องก็บอกว่าเข้าไปเราเข้าให้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปตากแอร์ข้างในกันดีกว่าค่ะทุกคนไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาสั่งกันอันนี้ก็จะเป็นใบเมนูของที่ร้านหรือว่าเราจะดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยที่เราจะเข้าไปที่เมนูเราพูดถึงบรรยากาศร้านกันไหม
มันจะเป็นแบบจีนๆเหมือนอยู่เยาวราชมันก็จะมีแบบโคมไฟจีนๆใช่บรรยากาศร้านก็ดีนะมีแบบใครที่หนีร้อนหนีอยากแบบข้างนอกมันร้อนเนี่ยก็มานั่งกินเล่นได้แอร์เย็นมากแอร์เย็นมากแอร์เย็นสบายมี Wi-Fi แอร์เย็นเราก็เอาแค่น้ำกับมันโถทอดแล้วกันเพราะว่าตอนนี้อิ่มมากอิ่มมากเมนูเยอะมากที่สำคัญมองไปตรงนู้นตรงนู้นจะมีบอร์ดเกมค่ะจะมีบอร์ดเกมให้แบบว่าเด็กๆน้องๆนักศึกษามานั่งเล่นระหว่างรออาหารหรือว่าแบบระหว่างกินๆกันนี่แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาก็คือเมนูแนะนำอันนี้ก็คือมี2อันแต่ว่าใช่เราได้มาเยอะมากเขาแถมให้เราฟรีอีกแล้วสุดยอดนี่อันนี้ก็คือเมนูที่เมย์อยากแนะนำเป็นเฮียเป้าก็จะเป็นมันโขหรือแบบอีกอันนึงก็จะเป็นซาลาเปาทอดนี่อันนี้มีไส้หรือเปล่าครับอันนี้มีไส้ค่ะเป็นไส้แบบไส้ครีมใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นบัวลอยบัวลอยนมสดชงเครื่องก็คืออันนี้จะเป็นร้อนๆนะครับแล้วก็กินกับอันนี้เย็นๆก็คือมันจะเป็นเมนูเดียวกันตัวนี้อันนี้ก็จะมีเครื่องก็อันนี้ขนมจีบแล้วก็ฮะเก๋าถ้าแบบว่าในกล้องได้กินก็คือทุกคนจะได้กินน้ำมันงาจากขนมจีบช็อตมากหอมมากโอเคเราจะมาเริ่มที่อันไหนก่อนดีที่ตัวนี้ก่อนที่เราเมนแนะนำอุ้ยเท็กเจอร์ก็คือแบบกรอบๆด้านนอกนุ่มในไม่ไงยังไม่ชิมมันโผล่ขึ้นแบบกรอบๆกรอบด้านนอกอ่ะกำลังนึกอยู่ว่าเหมือนมันแหละเหมือนขนมปังเหมือนขนมปังไหนลองแบบลองจิ้มนมข้นด้วยดูสิเยิ้มๆนะคะฉ่ำชอบไหมจิ้มนมข้นเลยอร่อยขึ้นต่อไปก่อนต่อไปซาลาเปาโอ้โหคนละอันคนละชื่อไม่เคยกินซาลาเปาแบบทอดเลยอร่อยเหมือนพอมันเอาไปทอดอ่ะมันเพิ่มเท็กเจอร์อีกเทเจอร์นึงก็คือแบบกรอบๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นชาไทยหวานปกตินะครับปกติไม่ได้กินหวานนะแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมดูว่าหวานปกติที่ร้านจะหวานแค่ไหนนะคะเอ้อไม่หวานหวานไหมไม่หวานเออก็คือง่ายใช่ใช่ใช่ไม่หวานเลยอร่อยอร่อยนี่ต้องกินยังไงต้องกินยังไงตักบัวลอยใส่ไหมเดี๋ยวตักอันนี้ให้ดูนี่น่าจะเป็นอันชันจะไม่แน่ใจว่าข้างในน่าจะมีไส้ข้างในด้วยนะครับน่ากินอ่ะหูควันฉุยเลยระวังร้อนเด้อไส้อะไรเอ่ยงาดำงาดำดูเครื่องเป็นไรชิมเลยนะครับหมับเย็นสดชื่นไหมใช่เพราะคือตัวของหวานที่ร้านอ่ะไม่หวานเลยไม่หวานแบบไม่หวานเกินไปต่อไปเราเข้าเมนูนี้เลยไหมขนมจีบเรามาเข้าเมนูของคาวของที่ร้านบ้างเดี๋ยวเรากินขนมจีบกันก่อนจีบกุ้งหรือเต่าหู้ลองชิมดูลองชิมดูเนาะได้คำเดียวเลยนะกบกบหอมน้ำมันงาชิมข้าวเก่าไหมเดี๋ยวพี่ชิมข้าวเก่าคำเดียวเลยนะครับเป็นไงข้างในก็คือไส้แน่นมากข้างในจะเป็นข้าวเก่าก็คือหลังจากที่พวกเรากินกันไปทุกเมนูแล้วคิดว่าเป็นยังไงหนูพามาชอบไหมชอบบรรยากาศร้านแล้วก็อาหารกับข้าวขนมโอเคเลยเอาไปแค่ห้าแล้วกันเพราะว่าชอบนะ อร่อยใช่ไหมแล้วก็บรรยากาศเหมาะมานั่งมากถ้าถามเมย์อ่ะเมย์ก็ต้องให้ห้าเพราะว่าก็ชอบแบบมันมีหลายอย่างของข้าวแบบของกินเล่นๆจิ๊บๆแจ๊บเนาะเราก็แบบมานัดกับเพื่อนมากินได้อร่อยบรรยากาศดีแอร์เย็นเพลงเพราะวันนี้เราก็ไปมาครบทุกร้านแล้วตั้งแต่เช้านะครับจนตอนนี้ก็คือจะ4 โมงเย็นแล้วเราไปมากี่ร้านนะวันนี้
ข้าวเหนียวเกลืออิ่มก๋วยเตี๋ยวจิโก้ดึงดูกินก๋วยเตี๋ยวเล่นๆได้อยู่ใส่แล้วก็ร้านกินเต็กอ่ะสรุปวันนี้เราไปมา5ร้านก็พวกเราก็พาทุกคนมาตะลุยกันครบ5ร้านแล้วก็ถ้าใครชอบร้านไหนเม้นมาได้เลยนะอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนแบบชอบร้านไหนที่หลังมอบ้างหรือว่าแบบมีร้านเด็ดๆไหนอยากเสนอเราอีกเดี๋ยวเราตามไปเม้นมาบอกเลยเดี๋ยวว่าถ้าร้านไหนเด็ดเราจะตามไปกินให้ทุกคนดูคราวนี้ก็ขอจบคลิปตะลุยกินหลังมอวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปตะลุยกินที่ไหนก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยกด Subscribe กดอะไรวะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราทุกคนด้วยนะเดี๋ยวเราทำคลิปมาให้ดูอีกทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ